ให้มันอยู่ในกลอยู่ในตัวเพราะว่ายุคนี้เขาพูดกันว่าวัคซีนแล้วก็ภาษาเขาเนี่ยมาช่วยเริ่มนิดนึงเพราะว่าอยู่ในตลาดสดตลาดแห้งมากเหลือเกินนะครับเราต้องเข้าใจสิ่งนั้นเขาเข้าใจสิ่งนี้อันเป็นของเราไหมครับแล้วก็แยกเขาแยกเราจากกันได้เห็นไหมครับสุดท้ายเราก็จะเป็นที่พึ่งแห่งตัวเราเองอัตโนมัติก็จะเกิดขึ้นสิ่งนี้แหละฮะมนุษย์ต้องมีไม่มีไม่ได้ถ้าไม่มีมันก็ตกอยู่ในอะไรในเงื่อนไขหรือขออนุญาตพูดแรงนี้ได้ไหมเนี่ยขออนุญาตนะมันจะกลายเป็นเครื่องมือของวิทยาศาสตร์สุดท้ายมาลงธรรมชาติตัวเราเองลุงจะมองในอนาคตออกเรื่องพวกนี้นะครับนะที่ลุงทำลุงก็ไม่ได้เห็นจะได้อะไรนะครับมีแต่ปรารถนาดีร่วมกันอย่างเดียวเท่านั้นใครสงสัยก็มาแชร์กันดีเบตก็ได้วะลุงนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์ใครจะมาดีเบตก็เชิญนะทีเดียวท้าผ่านจอด้วยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผเลยต้องการจังไงนักวิชาการนักวิชาอะไรต่างๆเนี่ยดูซิมันจะไปเป็นไหมเวลาเจอคำถามลุงออกจะรู้นักมันไม่ได้นะวันนี้นะครับโอเคไหมครับผมไม่อยากให้คนไทยประเทศไทยนี่เดี้ยงไม่ใช่หรอกครับเพราะพอเวลามันเจอสิ่งนี้ปุ๊บอะไรมันเกิดขึ้นต่อไปมันจะมาบั่นทอนกับการประกอบอาชีพนะฮะเขาก็รู้อยู่แล้วว่าวัคซีนเนี่ยมันมีคำนึงในตลาดสดบอกว่ามีไว้ไม่ใช่ป้องกันเขาไม่ได้ใช้ในการป้องกันไวรัสโคโรนาฟังเราเนี่ยฟังรูปของความป้องกันอยู่สิครับมันต่างกันนะครับว่าป้องกันวัคซีนของเขาจะฉีดเข้ามาเพื่อกระตุ้นภูมิต้านทานในร่างกายมนุษย์ให้มันขึ้นมาเห็นไหมครับของเรากระตุ้นมันเดี๋ยวนี้รู้สึกกันเดี๋ยวนี้เห็นไหมครับไม่มีเอฟเฟกต์เลยไม่มีไซด์เอฟเฟกต์นิดหน่อยก็ไม่มีถามว่ามันต่างกันไหมทีนี้ครับเห็นไหมยกเว้นคนที่ขาดปัญญาขาดการพิจารณาขาดการเปรียบเทียบอย่างนั้นลุงก็ช่วยไม่ได้จริงๆครับผมโอเคนะเราอยู่บ้านหลังเดียวกัน TikTok Family ที่ว่านี้ก็สมควรอย่างยิ่งที่จะเปิดเผยใครมีอะไรใครไม่มีอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ต่อไปเรื่อยต่อไปเรื่อยครับยุคนี้เป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านจริงๆครับท่านนะระบบสาธารณสุขจะไปต่อหรือจะ expire คำถามกว้างใหญ่มากครับระบบสาธารณสุขของโลกองค์ความรู้จากฝั่งตะวันตกจากมหาอำนาจเขาใหญ่โตโผล่ระดับการตาเนี่ยมันจะ expire